เอาละครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาปรบมือเสียงดังๆยาวๆต้อนรับหญิงแก่งของนปช.ครับประธานนปช.คนที่2ครับอาจารย์ธิดาถาวรเศรษฐ์ครับพี่น้องครับสวัสดีค่ะพี่น้องทั้งหลายวันนี้เสียดายที่ไฟมองไม่เห็นนะถ้าได้เห็นบนเวทีมันก็จะเพิ่มอรรถรสของผู้พูดอีกมากแต่ว่าภาพเนี่ยมันบอกชัดเลยว่าขณะนี้พี่น้องเรานับจำนวนน่าจะมากกว่าน่าจะร่วมประมาณ 300,000 คนที่ถึงตรงนั้นและกำลังเดินทางมาอีกไม่ต่ำกว่านับแสนคนค่ะภาพนี้ปรากฏการณ์นี้บอกอะไรกับสังคมไทยวันนี้เป็นวันที่มีความหมายสำหรับประชาชนผู้รักประชาธิปไตยและประชาชนที่เป็นเจ้าของประเทศนี้ทุกคนขอให้พี่น้องขอร้องเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของประเทศนี้ค่ะขอร้องเพื่อให้อำมาตย์รู้ว่าพวกมึงรู้หรือเปล่าเจ้าของประเทศตัวจริงอยู่ที่นี่ค่ะและเราอดทนปล่อยให้มันปุยี่ปุยำทำกับประเทศไทยแล้วมันบอกว่าเฉยๆไว้จะดีเองเหมือนข่มขืนผู้หญิงแล้วบอกว่าจะได้ลูกหน้าตาสวยประมาณนั้นคนไทยที่สติดีใครจะไปเชื่อมันมันก็มีคนจำนวนหนึ่งที่เป็นสาวกที่อาจจะเชื่อแต่ว่าพี่น้องทั้งหลายการต่อสู้ของเรายึดหลักความถูกต้องความถูกต้องของยุคสมัยความถูกต้องของสถานการณ์ทั้งปัจจุบันทั้งในประเทศไทยและในโลกนี้ความถูกต้องที่อำนาจอธิปไตยต้องเป็นของประชาชนส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าเรายึดหลักการความถูกต้องและความชอบธรรมทางการเมืองประชาชนไม่มีวันแพ้เด็ดขาดค่ะขณะนี้ขอที่หนีด้วยอันนี้เป็นเวลาที่ดีนะคะลมแรงมากนะพี่น้องทั้งหลายขณะนี้ในการต่อสู้การต่อสู้ของประชาชนไทยมาถึงจุดที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งหลายคนอึดอัดส่วนมากที่สุดมาด้วยความเจ็บแค้นใช่หรือเปล่าพี่น้องมาด้วยความเจ็บแค้นที่มันย่ำยีประเทศไทยย่ำยีตัวแทนของประชาชนไทยได้ขนาดนี้อันนี้เป็นความไม่ถูกต้องที่มันคิดเอาไปว่าประชาชนไทยนับจากนี้เนี่ยก็จะก้มหน้าเอาหัวซุกดินกินทรายเหมือนเดิมไม่มีทางไม่มีทางสำหรับคนเสื้อแดงค่ะขออภัยนะเมื่อเป็นเช่นนี้วันนี้มีฐานะประวัติศาสตร์ในการต่อสู้จากการที่เราต่อสู้
ในยกที่หนึ่งเพื่อให้ยุบสภาจนกระทั่งได้มีการเลือกตั้งแต่ว่าสิ่งที่แรกคือความสูญเสียประชาชนทั้งหมด99คนไอ้ตัวการยังไม่ไปยอมรับว่าให้มีการไต่สวนยังมีหมายจับยังดื้อแพ่งอยู่ที่สวนลุมนั่นคือตัวการสำคัญในคดีปราบปรามประชาชนในปี53ถามว่าทำไมคนเสื้อแดงจึงต่อต้านพรบ.นิรโทษกรรมเหมาเข็มที่เขาต่อต้านก็เพราะเขาไม่ต้องการให้คนอย่างอภิสิทธิ์เวชชีวะและสุเทพเทือกสุบรรณได้รับการนิรโทษกรรมเพราะประชาชนยอมไม่ได้นั่นเองใช่หรือเปล่าพี่น้องประวัติศาสตร์ตอนนี้ถัดจากนั้นเราใช้การต่อสู้ทางการเมืองเพื่อที่จะรุกต่อเขาคิดว่าปราบเราแล้วแพ้เขาคิดฉะนั้นเขาคิดว่าการทหารจะปราบประชาชนคนเสื้อแดงได้ที่ไหนได้ประชาชนลุกขึ้นต่อสู้ทางการเมืองจนกระทั่งได้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนี่เป็นชัยชนะครั้งใหญ่และชัยชนะนี้เป็นสิ่งที่บอกส่งสัญญาณไปให้ชาวโลกทั้งหลายรู้ว่าความจริงประเทศไทยคืออะไรความจริงประเทศไทยก็คือพรรคการเมืองที่ได้รับการยอมรับจากประชาชนที่ผ่านการเลือกตั้ง3ครั้ง4ครั้งกี่ครั้งก็จะชนะทุกครั้งในขณะที่พรรคการเมืองบางพรรคก็จะแพ้ทุกครั้งพูดง่ายๆพรรคประชาธิปัตย์นั่นแหละเมื่อเป็นเช่นนี้โลกทั้งโลกเข้าใจยกเว้นคนแก่หัวดื้อจำนวนหนึ่งในประเทศไทยไม่ยอมเข้าใจค่ะดังนั้นขณะนี้เมื่อเราได้มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแต่ว่ากลไกอำนาจรัฐยังไม่ใช่เป็นของประชาชนยังเป็นของระบอบอำมาตย์อยู่ก็ถ้าเป็นเช่นนั้นถ้าเป็นเช่นนั้นเราก็ต้องมีเลือกตั้งเลือกตั้งแล้วก็ล้มเลือกตั้งแล้วก็ล้มแล้วเขาก็จัดการรัฐบาลทุกครั้งเขาก็เบื่อเราก็เบื่อเป็นไรก็เป็นกันสักทีดีไหมพี่น้องเพราะมันอยู่กันอย่างนี้มันก็อยู่ไม่ได้ดังนั้นนะก่อนที่จะเข้าสู่รายละเอียดขอแนะนำเจ้าของวาทะที่อยู่บนแบ็กกราวด์ข้างหลังฉากเราที่บอกว่าเมื่อความอยุติธรรมเป็นกฎหมายการต่อต้านก็เป็นหน้าที่ของประชาชนมันมาคู่กันถ้ามันไม่มีความยุติธรรมถ้ามันมองเห็นคนเป็นคนไม่เท่ากันระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงก็เกิดขึ้นไม่ได้ระบอบประชาธิปไตยไม่ใช่ระบอบคัดสรรคนดีจำเอาไว้เลยสุเทพเทือกสุบรรณและอมาตย์ระบอบประชาธิปไตยคือระบอบที่ต้องเห็นคนเป็นคนเท่ากันทุกคนต้องมีสิทธิ์มีเสียงเท่ากันได้ยินหรือเปล่าเพราะว่าคำว่าคนดีใครจะตัดสินไม่ทราบว่าป
พอดีหน้าจอมองไม่เห็นขอภาพของโทมัสเจฟเฟอร์สันขึ้นหน้าจอด้วยค่ะส่งสัญญาณด้วยนะคะอาจารย์มองไม่เห็นไม่ทราบว่าขึ้นแล้วยังขึ้นแล้วยังพี่น้องยังใช่ไหมอ้าวภาพฝรั่งสักคนหนึ่งขึ้นแล้วยังมองเห็นเอ๊เสียงพูดไม่พร้อมกันเอ๊คนเสื้อแดงเห็นแล้วยังเห็นแล้วใช่ไหมอ้าวมีทั้งเห็นและไม่เห็นไม่เป็นไรเอาว่าสิ่งที่โทมัสเจฟเฟอร์สันพูดอันนี้มันไม่ใช่วาทะที่ออกจากปากเขาแต่เป็นส่วนหนึ่งของคำประกาศอิสรภาพของชาวสหรัฐอเมริกาที่ประกาศอิสรภาพไม่ขึ้นต่อประเทศอังกฤษที่เป็นเจ้าอาณานิคมแต่มีประโยคหนึ่งที่อาจารย์ธิดาชอบมากก็คืออ่านภาษาอังกฤษหน่อยนะ We hold this truth to be self-evident that all men are created equal ความหมายก็คือเราจะต้องยอมรับเสียงโหคืออะไรเราต้องยอมรับว่าเราต้องยอมรับความจริงว่าและให้เรามีความเชื่อมั่นว่าคนทุกคนมีความเท่าเทียมกันในภาษาอังกฤษก็คือ all menare equal นะปรบมือให้กับโทมัสเจฟเฟอร์สันเพราะนี่คือสิ่งที่คนเสื้อแดงเรียกร้องคนทุกคนเกิดมาเท่ากันและนี่คือสิ่งเรียกร้องของคนเสื้อแดงสำหรับประเทศไทยในขณะนี้นะคะองค์กรบางองค์กรและกลุ่มคนบางกลุ่มหน้าจออาจารย์ไม่รู้หรอกว่ามันขึ้นมาหรือเปล่านะเพราะว่ามองไม่เห็นก็คือเอาอำนาจ3อำนาจขึ้นมาพี่น้องจะเห็นว่าอำนาจนิติบัญญัติมีฐานมาจากประชาชนอำนาจบริหารคือรัฐบาลก็มาจากประชาชนแต่อำนาจตุลาการไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนเอาภาพต่อไปตอนหลังก็มีอำนาจหนึ่งโผล่ขึ้นมานั่นก็คือตุลาการรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระทั้งหลายแล้วขณะนี้ศาลรัฐธรรมนูญก็มีองค์กรอิสระวิ่งล้อมรอบเกี่ยวข้องกันอยู่แต่ว่าตัวศาลรัฐธรรมนูญมันจะเป็นหอเอ็นปิซ่าหรือเปล่าฉันก็ใช้คำพูดว่าหรือเปล่านะนี่คือสิ่งที่ในประเทศไทยเขาคิดแก้เกมปล้นอำนาจจากประชาชนก็คือใช้วิธีการสร้างโครงสร้างอำนาจใหม่ขึ้นมาเพื่อควบคุมนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนและนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนครั้งแล้วครั้งเล่าก็ถูกองค์กรเหล่านี้จัดการเพื่อให้เดสมอร์เรมาหลายรอบนับครั้งไม่ถ้วนแต่ประชาชนก็อดทนในการที่จะพยายามทำให้
การเมืองการปกครองต้องเป็นระบอบประชาธิปไตยให้ได้เลือกครั้งที่หนึ่งเลือกครั้งที่สองเลือกครั้งที่สามก็พรรคนี้ละมันชนะทุกครั้งใช่หรือเปล่าพี่น้องขอบคุณค่ะขอให้เปิดสไลด์ที่พูดถึงถนนถนนขณะนี้มีสองสีสีเหลืองกับสีแดงถนนสีเหลืองกับสีแดงเอาละขึ้นหน้าจอถนนสีแดงพุ่งไปสู่ความรุ่งเรืองถนนสีเหลืองพุ่งไปสู่หุบเหวแห่งความหายนะค่ะถนนสีแดงมีใครบ้างมีเราเป็นกองหน้านปช.คนเสื้อแดงผู้รักประชาธิปไตยและพรรคการเมืองประชาธิปไตยทุกคนปรบมือให้กับฝ่ายประชาธิปไตยด้วยค่ะแล้วถนนสีเหลืองล่ะสไลด์มาอีกครั้งถนนสีเหลืองเราจะเห็นว่าเริ่มต้นจากล่างไปบนพรรคประชาธิปัตย์แจ้งหรือยังพี่น้องเสียงดังๆหน่อยพรรคประชาธิปัตย์แจ้งหรือยังมีโอกาสกลับมาเป็นพรรคการเมืองอีกไหมได้ยินหรือเปล่าพรรคประชาธิปัตย์พรุ่งนี้วันเกิดพรรคประชาธิปัตย์69ปีตายพอดีเลยค่ะถัดมาก.ป.ป.ส.เจ๊งไหมพี่น้องตอนนี้ก็ไปนั่งรออยู่ที่สวนลุมนั่งรออยู่ที่สวนลุมสิ่งที่เป็นความสามารถของเขาอีกอย่างหนึ่งก็คือการโกหกพกลมใส่ร้ายผู้อื่นเช่นมันคิดได้ยังไงว่าคนเสื้อแดงมา 500,000 คนเป็นพม่าเกือบทั้งหมดเนี่ยคิดได้ยังไงสงสัยมันคงเพ้อถึงตอนที่อยุธยาแตกหรือยังไงไอ้นั่นเมื่อพ.ศ. 2310ตอนนี้2557มันหลายร้อยปีแล้วนะไอ้สุเทพเทศบาลต้องฝันว่าพม่ามาหรือยังไงนี่เป็นคนไทยชูบัตรประชาชนเต็มไปหมดนี่ 500,000 คนนี่แค่ซ้อมนะจะบอกให้เอาจริงมากกว่านี้อีกเขาพยายามที่จะโจมตีโกหกพกลมใส่ร้ายบอกว่านปช.คนเสื้อแดงไม่มีอะไรแล้วไม่มีคนถามว่าวันนี้เนี่ยทำไงดีพูดหยาบไม่เป็นด้วยนะก็คือมองมาซิว่าคนเสื้อแดงที่บอกว่ามี 500,000 น่ะจริงๆมันเป็นเท่าไหร่ดูสิของมันมาแสนกว่าบอกมา5ล้านมา 2-3 หมื่นก็บอกเป็นล้านมันโกหกซะจนคิดว่าคนในประเทศนี้เนี่ยโง่ดักดานเหมือนกับพวกมันทั้งหมดที่หลอกอะไรก็เชื่อเราสู้มา8ปีไม่มีขบวนไหนที่อดทนและเติบใหญ่ยังมีจังหวะก้าวแบบคนเสื้อแดงเราไม่จำเป็นต้องไปคุยโม้โอ้อวด3ปีที่ผ่านมาคนเสื้อแดงมีอยู่ในทุกหมู่บ้านทุกตำบลทุกอำเภอทุกจังหวัดในประเทศไทยและต่างประเทศและเราไม่ได้มีอยู่คนสองคน
เราจะตั้งเป็นองค์กรเขาก็พยายามจะเอาอย่างมีการประชุมแกนนำแต่ได้ยินว่าเลิกประชุมเพราะมันไม่ใช่เป็นการประชุมเป็นการปราศัยของนายสุเทพต่างหากพยายามเอาอย่างเราแต่เอาอย่างไม่ได้เพราะองค์กรที่เขาเรียกว่ามวลมหาประชาชนไม่ใช่ประชาชนเราไม่ยังต้องการที่จะพูดถึงประชาชนที่อาจจะหลงผิดเราต้องให้โอกาสเขาแต่เราจะพูดถึงผู้นำที่ทำตัวเป็นศาสดาทำตัวเป็นศาสดาของมวลมหาประชาชนพวกผู้นำเหล่านี้ไม่เคยรับผิดชอบสิ่งที่ตัวเองพูดและทำเลยหยาบคายโกหกมดเท็จโจมตีและก็ใช้คำพูดเสียดสีเยาะเย้ยถากถางโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรนี่แหละจะทำให้เธอกลายเป็นวีรสตรีไปถากถางโดยเฉพาะเป็นการกดขี่ทางเพศแล้วกับทางนปช.และคนอื่นเรียกเป็นสัตว์หมดเลยและทั้งหมดนี้มันจะสะท้อนว่าลูกหลานเขาและคนของเขาก็เห็นดีเห็นงามไปด้วยบาปกรรมที่ทำกับประเทศไทยครั้งนี้ของกปปส.สุเทพเทือกสุบรรณนั้นยิ่งใหญ่มากแต่เราไม่มีเวลาที่จะมาพูดได้ทั้งหมดในเวลานี้นะเพราะยังมีพี่น้องที่รอฟังและเตรียมจะพูดอยู่เนี่ยจำนวนมากแต่ว่าเราเริ่มต้นจากถนนสีเหลืองประชาธิปัตย์69ปีพรุ่งนี้มรณภาพพอดีในวันเกิดกปปส.ที่บอกว่ามา 30,000 น่ะเดี๋ยววันหลังจะเหลือ300เพราะกาดก็จะหนีไปหมดด้วยค่ะอาจารย์ที่นาไม่ต้องการย่อเยยเพราะองค์กรประชาชนมีอย่างเดียวคือแข่งขันกับตัวเองเพราะองค์กรประชาชนคุณจะอยู่ด้วยความเท็จไม่ได้คุณอยู่ด้วยความเท็จไม่ได้และคุณจะยืนผิดข้างไม่ได้คุณจะใช้วิธีการฝ่ายซ้ายเช่นบอกว่าปฏิวัติประชาชนแล้วมารับใช้ฝ่ายขวาคืออมาตย์แล้วบอกว่าปฏิวัติประชาชนปฏิรูปการเมืองปฏิรูปประเทศไทยมันผิดตั้งแต่ต้นจนท้ายสรุปว่าไม่มีอะไรถูกต้องเลยสำหรับกปปส.เป้าหมายก็ผิดวิธีการก็ผิดคุณคิดจะปฏิวัติประชาชนแล้วคุณจะไปปฏิรูปทำไมเพราะปฏิวัติก็คือการเปลี่ยนระบอบการเมืองการปกครองที่ล้าหลังเป็นก้าวหน้าแต่พวกนี้เปลี่ยนสิ่งที่ก้าวหน้าเป็นล้าหลังแล้วยังมีหน้าบอกว่าจะปฏิรูปประเทศไทยแล้วก็มีนักรัฐศาสตร์มีฝ่ายซ้ายมีคนที่เคยก้าวหน้าไปอยู่เป็นจำนวนมากคุณสอบตกทั้งหมดคุณสอบตกเพราะคุณตีโจทย์ประเทศไทยผิดคุณวิเคราะห์สังคมไทยผิดคุณไม่รู้ว่าใครคือประชาชนและใครคือปฏิปักษ์ต่อทิศทางของประชาชนหลายคนเป็นคนที่เคยก้าวหน้าแต่เมื่อคุณตีโจทย์ผิดและคุณเลือกข้างผิดคุณจะดันทุรังต่อไปทำไมขณะนี้มีปัญญาชนจำนวนมากที่เข้าใจและย้ายมาอยู่ข้างประชาชนฝั่งประชาธิปไตยเป็นจำนวนมากเพราะเขาทนไม่ได้ที่อีกข้างหนึ่งมองเห็นคนเป็นคนไม่เท่ากันปรบมือให้กับนักวิชาการเหล่านี้ด้วย
ดังนั้นกปปส.ก็ให้ดูตัวอย่างของพันธมิตรประชาชนเราไม่ต้องการดูถูกนักต่อสู้แต่นักต่อสู้ที่หลงผิดและนักต่อสู้ที่ฉวยโอกาสเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองก็จำเป็นต้องได้รับกรรมที่ต้องพิพากษาจากประชาชนค่ะกลุ่มที่3กลุ่มองค์กรอิสระและศาลรัฐธรรมนูญที่ตอนนี้กลายเป็นหอเอกปิซ่าไปแล้วและคนอย่างนายสมชัยกกต.ก็เขียนกลอนชัดเจนว่าจำเป็นต้องเอียงเพื่องานใหญ่งานใหญ่อะไรของคุณงานใหญ่ที่คุณจะคว่ำอำนาจประชาชนเหรอเมินเสียเถอะเพราะประชาชนมีงานใหญ่กว่าก็คือคว่ำพวกคุณนั่นแหละแล้วถ้ามันดื้อมากอย่างนี้ก็ต้องคว่ำมันจริงๆนะจะบอกให้สุดท้ายอาจารย์พิดาไม่ใช้คำว่ากองทัพแต่ใช้คำว่านักฆ่าประชาชนเพราะกองทัพทุกกองทัพไม่ได้มีทหารที่กระเฮียนกระหือรือจะฆ่าประชาชนเราพูดถึงผู้ถืออาวุธที่ทำตัวเป็นปฏิปักษ์กับประชาชนเท่านั้นสำหรับกลุ่มสุดท้ายยังเป็นกลุ่มที่เราจำเป็นต้องแยกแยะและกลุ่มกองทัพขอส่งสัญญาณและฟังเราด้วยเพราะตั้งแต่ชีวิตอาจารย์ธิดาต่อสู้มา40ปีพบว่าข่าวกรองทหารเกือบทั้งหมดเนี่ยมันใช้ไม่ได้ไม่ตรงกับความจริงเลยค่ะเช่นบอกว่าเรามีกองกำลังกัมพูชาเช่นบอกเราเอาคนพม่าเข้ามาในม็อบเช่นบอกว่าคนที่มาจะพกอาวุธกันมาเช่นที่บอกว่าเราจะแบ่งแยกดินแดนและในอดีตก็เช่นกันแล้วคาถาของคนเหล่านี้ก็คือฆ่ามันสัก500หรือ1,000คนจะเป็นอะไรไปมันจะได้ไม่ลุกขึ้นมาสู้อีกเลยนี่คือสิ่งที่คนเหล่านี้เชื่อตั้งแต่14ตุลาจอมพลประภาสก็พูดเช่นนี้ก็ต้องไปมาจนกระทั่งถึงพฤษภา35และมาจนกระทั่งถึงเวลาบัดนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เรามีกองหน้ามีคนเสื้อแดงจำนวนมากขนาดนี้ถามว่าคนเสื้อแดงและผู้รักประชาธิปไตยกว่า20ล้านคนจะยอมให้คุณเข่นฆ่าประชาชนและข่มขืนประเทศไทยง่ายๆได้อย่างไรที่เขามากันร่วม 500,000 คนเพราะเขามาแสดงตัววัตถุประสงค์ของการชุมนุมวันนี้ไม่ใช่แต่เพียงนปช.เป็นผู้คิดแต่เราผู้แทนประชาชนวัตถุประสงค์ของคนที่มาชุมนุมในวันนี้ต้องการมาแสดงตัวว่าพวกกูนี่แหละผู้รักประชาธิปไตยและจะไม่ยอมให้ใครข่มขืนประชาธิปไตยประเทศไทยอีกต่อไปใช่หรือเปล่าพี่น้องนี่ขนาดบอกว่ายังไม่ใช่สถานการณ์จริงแต่ก็เป็นไปได้เกิดพรุ่งนี้มีปัญหาขึ้นมามีปัญหาขึ้นมาพร้อมไม่พร้อมพี่น้องดังๆพร้อมไม่พร้อมพี่น้องและเรารู้ว่าไม่ใช่แต่เพียงพี่น้องที่อยู่ที่นี่และกำลังเดินทางมาไม่ถึงพี่น้องที่อยู่ที่บ้านเที่ยวหน้ามันต้องมาเป็นระดับ 1-2 ล้านคนจึงจะดีใช่หรือเปล่าพี่น้อง
พราะแนวทางในการต่อสู้ของเรานอกจากพูดถึงความถูกต้องชอบธรรมสิ่งที่สำคัญก็คือว่าการต่อสู้ของเราเป้าหมายฟังให้ดีกองทัพและพวกอำมาตย์ทั้งหลายเป้าหมายเราก็คือระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแต่อำนาจอธิปไตยต้องเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงนี่คือเป้าหมายชัดเจนไม่ใช่สาธารณรัฐไม่ใช่ระบอบประธานาธิบดีไม่ใช่ระบอบอะไรแต่เป็นระบอบประชาธิปไตยชัดเจนและวิธีการในการต่อสู้เรายังยืนยันอยู่ว่าเราต้องการคนเป็นจำนวนมากที่เห็นพ้องกับเรายึดหลักสันติวิธีแต่เป็นสันติวิธีที่กล้าหาญและมุ่งมั่นชัดเจนว่าไม่ยอมแพ้ไม่ยอมหนีและจะไม่ยอมตายด้วยค่ะเพราะเราต้องการชัยชนะที่แท้จริงชัยชนะที่แท้จริงเนี่ยวันนี้ที่มาพี่น้องจึงต้องการมาแสดงตัวในฐานะผู้ที่รักประชาธิปไตยและแสดงความมุ่งมั่นในการต่อสู้อย่างชัดเจนดังนั้นขอให้กองทัพหรือฝั่งอำมาตย์ทั้งหลายนี่ไม่ใช่ขู่พูดดีๆคำถามคือฟังเข้าใจหรือเปล่าเพราะอาจจะถูกกปปส.หลอกทุกวันฟังดีๆนะประชาชนไทยทั้งประเทศเขาถือว่าเขามีเกียรติศักดิ์ศรีเท่ากันเขาอาจจะไม่ได้เรียนจบปริญญา1ใบ5ใบแต่ว่ามนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาให้เท่าเทียมกันดังคำประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกาที่เราพูดถึงเมื่อกี้นี้ที่เขียนโดยโทมัสเจฟเฟอร์สันเพราะฉะนั้นนี่เป็นยุคสมัยใหม่ยุคสมัยนี้เป็นยุคสมัยที่ประชาชนตื่นตัวทางการเมืองหมดแล้วแต่ด้วยความรักสันติของประชาชนไทยเราปล่อยให้กองทัพและอำมาตย์ผู้ยี่ผู้ยำประเทศไทยมา82ปีแล้วค่ะมันนานเกินไปแล้วนานเกินไปจนหลายคนละเมอว่าเป็นสมัยอยุธยาตอนปลายไปนู่นเลยหลายคนไปฝันถึงอย่างนั้นสงสัยไม่ได้ดูละครฮิตที่อยู่ในช่องหนึ่งไม่รู้ลูกใครหรือลูกท่าเพราะฉะนั้นชีวิตในอดีตมันไม่ได้สวยงามถ้าคุณเกิดเป็นเจ้าคุณมันก็สวยงามอยู่แต่ถ้าคุณเกิดเป็นไพร่เป็นท่ามันก็ต้องถูกกดขี่ข่มเหงแต่มาปัจจุบันยุคสมัยมันเปลี่ยนโลกมันเปลี่ยนแล้วแต่คนจำนวนหนึ่งยังไม่เปลี่ยนยังอยากอยู่กับลูกรังไม่อยากนั่งรถไฟความเร็วสูงยังอยากขี่ควายยังอยากอยู่กับถนนลูกรังแต่นี่มันไม่ใช่แล้วในยุคนี้
คุณไม่ต้องมารักคนเสื้อแดงคุณไม่ต้องมารักพรรคเพื่อไทยขอแต่เพียงให้คุณฉลาดและคุณรู้ว่าคุณสามารถจะมีที่ยืนอยู่ในสังคมไทยได้แต่คุณต้องยืนให้ถูกไม่ใช่ยืนแล้วมากดหัวประชาชนส่วนใหญ่ถ้าคุณยืนให้ถูกคุณจะมีที่ยืนแต่ถ้าคุณอยากจะขี่หัวประชาชนส่วนใหญ่เขาลุกขึ้นพร้อมกันคุณก็ตกจากเวทีประวัติศาสตร์อย่างไม่อาจหวนกลับด้วยเพราะครั้งนี้เบี้ยตัวหนึ่งของคุณได้บอกชัดเจนว่าไม่เอาทั้งนั้นเจรจาก็ไม่เอาอะไรก็ไม่เอาที่ต้องการคือรัฐาธิปัตย์รัฐาธิปัตย์เป็นของใครนายสุเทพเทือกสุบรรณถ้าเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องระบอบประชาธิปไตยรัฐาธิปัตย์เจ้าของคือประชาชนตัวจริงไม่ใช่มวลมหาประชาชน 3,000 คนของนายสุเทพเทือกสุบรรณเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่รู้ว่าใครคือประชาชนคุณอย่ามายุ่งพูดเรื่องรัฐาธิปัตย์เลยมันเป็นตลกร้ายที่มานั่งบนเวทีแล้วเรียกข้าราชการมารายงานตัวสงสัยจะมีปลัดกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงเดียวที่ไปรายงานตัวกับสุเทพเทือกสุบรรณเพราะข้าราชการส่วนอื่นเขารู้ว่าเขามีหน้าที่รับใช้ประชาชนเมื่อเขามีหน้าที่รับใช้ประชาชนแล้วจะไปรายงานตัวแล้วไม่ทำงานทำได้อย่างไรพี่น้องปรบมือให้ข้าราชการไทยส่วนใหญ่ที่ยังรักษาหน้าที่ของตัวเองไม่ไปยืนอยู่บนเวทีกปปส.มีแต่พวกที่หลงไปจำนวนหนึ่งและเนื่องจากวันที่หนึ่งที่ผ่านมาเป็นวันข้าราชการจะบอกให้สำหรับพวกอำมาตย์รัชกาลที่7ในหลวงรัชกาลที่7เองที่ตั้งกติกาว่าไม่ให้ข้าราชการไปอยู่พรรคการเมืองหรือทำการเมืองใดๆเป็นอันขาดพวกอำมาตย์รู้ไว้เสียด้วยเพราะฉะนั้นความพยายามที่จะเอาข้าราชการพลเรือนข้าราชการทหารให้มาขึ้นเวทีให้ทำทุกอย่างที่กปปส.ต้องทำแม้กระทั่งในหลวงรัชกาลที่7ในสมัยก่อนก็ปฏิเสธเพราะอะไรเพราะตอนนั้นข้าราชการประเทศไทยจะมาเป็นสมาชิกของคณะราษฎรที่กำลังจะตั้งพรรคการเมืองกันหมดประเทศเลยนี่คือประวัติศาสตร์ที่คนเหล่านี้ไม่เรียนรู้ประวัติศาสตร์ก็ไม่เรียนปัจจุบันก็ไม่รู้อนาคตก็ตอบไม่ได้แล้วมันไม่ฉิบหายตอนนี้แล้วจะฉิบหายเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะเอาบอกนะคะเอาบอกก็คือประการแรกเรามาเพื่อแสดงตัวว่ากลุ่มของเราจะยืนหยัดต่อสู้ปกป้องระบอบประชาธิปไตยและในการสู้ครั้งนี้เรารู้ว่าเป็นสงครามแตกหักของอำนาจเพราะเขาไม่อาจจะรอคอยต่อไปแต่สำหรับประชาชนไทยแตกหักก็แตกหักแต่ไม่ใช่สงครามครั้งสุดท้ายของประชาชนแน่นอนและเมื่อเองดื้อดึงจะปฏิวัติประชาชนเพื่อย้อนกลับไปย้อนกงล้อประวัติศาสตร์ให้ถอยหลังมันเป็นไปไม่ได้ปฏิวัติมันมีแต่ก้าวไปข้างหน้าพวกเองทำไม่ได้แต่พวกคนเสื้อแดงจะทำได้แล้วทำให้ประเทศนี้ก้าวหน้าขึ้นค่ะเราทำเองเพราะเขาทำไม่ได้การมาครั้งนี้จึงมีความหมายมาก
นี่คือการเริ่มต้นยุทธศาสตร์ที่หลังจากเรายันกันในการต่อสู้มีรุกมีรับมีถอยมีหยั่งจันทินาเคยพูดมาเมื่อ2ปีก่อนว่าเราอยู่ในขั้นยันเราอยู่ในขั้นยันเขาก็จะพยายามรุกเราให้จนเหมือนเรางัดข้อกันยันกันอยู่เขามีองค์กรอิสระมีศาลมีทหารมีข้าราชการระดับสูงมีปัญญาชนจำนวนของเรามีใครมีประชาชนแต่มันยิ่งใหญ่ที่สุดค่ะมีประชาชนอย่างเดียวเท่านั้นและคนที่จะต้องไว้ใจมากที่สุดก็คือประชาชนไม่ต้องไปหวังพึ่งใครไม่ต้องไปเชื่อใครมันโกหกทั้งนั้นมีแต่ประชาชนเท่านั้นที่พูดความจริงและทำจริงไม่หลอกลวงเพราะฉะนั้นเรามาถึงขั้นนี้เป็นเวลาประวัติศาสตร์ว่าจากขั้นยันมันจะกดให้เราถอยหลังให้ได้พี่น้องจะยอมให้ถอยหลังหรือเปล่ามันยันมามันรุกมาถึงเวลาเราต้องรุกกลับใช่หรือเปล่าเราต้องรุกกลับเขากะว่าเราถอยเขาก็กะว่าจะกดทีเดียวให้อยู่เลยแล้วก็จะทำลายล้างสิ่งที่เขาเรียกว่าระบอบทักษิณแต่ที่จริงเขากำลังทำลายล้างระบอบประชาธิปไตยดังนั้นเขารุกมาถึงเวลาที่เรายืนขึ้นและเราต้องตีโต้กลับเพราะเราจะไม่ยอมที่จะให้ชัยชนะประชาชนที่ได้มาแลกด้วยศพชีวิตนับ80กว่าปีนับจำนวนคนนับพันนับหมื่นคนแล้วจะต้องเสียเปล่าเราเป็นกองทัพประชาชนที่ใหญ่ที่สุดในการต่อสู้ของประชาชนตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาดังนั้นถ้าเราไม่สู้วันนี้เราจะไปรอให้ลูกหลานเราสู้อีกเมื่อไหร่ดังนั้นสงครามของการต่อสู้ระหว่างระบอบอภิชนาธิปไตยคืออธิปไตยเป็นของชนชั้นนำหรือว่าอำมาตยาธิปไตยกับระบอบประชาธิปไตยเราเป็นฝ่ายถูกต้องเราเป็นฝ่ายชอบธรรมเหลืออย่างเดียวก็คือหัวใจในการต่อสู้เพราะประชาชนส่วนใหญ่อยู่ข้างเราความถูกต้องอยู่ข้างเราความชอบธรรมอยู่ข้างเราเหลือแต่หัวใจอย่างเดียวที่จะผนึกกำลังกันสำหรับผู้รักประชาธิปไตยในแผ่นดินนี้และรวมทั้งประเทศอื่นในโลกนี้สามัคคีกันที่จะต้องทำให้การต่อสู้ครั้งนี้ไม่ยอมแพ้มึงยันมาเราก็ต้องรุกกลับหน้าที่นี้วันนี้เป็นการเปิดฉากเกมรุกครั้งที่หนึ่งและครั้งต่อไปเราต้องมานับล้านคนให้มันรู้ไปว่าประชาชนจะแพ้เผด็จการไม่มีค่ะในโลกนี้สวัสดีปรบมือเสียงดังๆยาวๆให้เป็นกำลังใจกับท่านอาจารย์ธิดาถาวรเศรษฐ์ครับ